เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตอบคำถามผมว่าแล้วมันทำรังเมื่อไหร่จะเสร็จใช้เวลากี่วันนะครับต้องบอกก่อนว่ากระจาบตัวผู้จากที่ผมเฝ้าสังเกตนะครับสังเกตมาเนี่ยประมาณ2ปีนะครับผมแล้วก็ปีก่อนๆนะครับมาหนัก2ปีเนี่ยเพราะผมทำคลิปกับไอ้นกกระจาบเนี่ยนะครับเฝ้าดูมันนะครับการทำรังถามว่าเสร็จเมื่อไหร่ไม่ครับคือตัวผู้เนี่ยจะซ่อมนะครับผมจะซ่อมจนกว่าลูกของเขาเนี่ยจะบินแข็งแรงจนล้างไปครับผมถึงจะไม่ซ่อมรังแล้วนะเนี่ยตอนที่ท่านเห็นภาพอยู่ตอนขณะนี้นะครับตัวเมียกำลังวางไข่นะครับบางรังนะฮะส่วนตัวผู้มีหน้าที่ซ่อมรังนะครับตรงไหนไม่ดีจะซ่อมตรงไหนที่มันผุก็จะไปหามาถักเพื่อให้รังเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็หลอดรวงเนี่ยทำจนลูกเนี่ยโตนะครับผมทำจนยาวแล้วก็จนลูกเนี่ยโตนะครับหรืออาจจะไข่ครั้งสองครั้งอันนี้ผมไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าจนหมดฤดูวางไข่นะครับถึงจะทิ้งร้างไปอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละครับผมชีวิตกระจาบตัวผู้นะครับตัวเมียถามว่าตัวเมียทำบ้างไหมที่ผมสังเกตตัวเมียส่วนมากจะไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่เวลาหาอาหารมาป้อนลูกเนี่ยตัวเมียมานะครับตัวผู้จะเฝ้ารังนะครับแล้วก็หาหญ้าต่างๆเนี่ยคือมาซ่อมมาทำรังให้มันแข็งแรงสู้ฝนสู้ลมอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือวิธีของกระจาบตัวผู้นะครับผมที่ผมเฝ้าสังเกตนะไม่ได้ดูกระสารคดีตรงไหนมานะครับผมเอาที่เราเห็นจากประสบการณ์ที่เราเฝ้าถ่ายมันมาทั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับ2ปีเลยล่ะนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเพราะมันอยู่หลังบ้านผมเองนะครับไม่ห่างเท่าไหร่นะครับส่วนที่เห็นนี่ก็อยู่ไม่ห่างบ้านผมเป็นที่รกร้างแล้วก็หลังบ้านคุณป้าอีกท่านนึงนะครับเราก็ได้รู้พฤติกรรมของมันนะครับผมจนมันล้างผูกขาดไปนะครับสรุปแล้วตัวผู้ทำอยู่เรื่อยครับผมนะครับประมาณนั้นอันนู้นก็เริ่มทำเมื่อวานนี้นะครับผมช่วงเย็นๆนะครับวันนึงครับผมได้แค่นี้นะตอนใหม่ๆก็ดูเหมือนไวนะครับแต่วันนี้เวลาเสริมอะต้องเสริมให้มันหนาแน่นให้แน่นหนานะครับผมเวลาเสริมก็เสริมให้แน่นหนามันจะช้านะครับแต่ตอนแรกๆเหมือนกับไวนะครับผมก็คือลมมาหนักนะครับแถบกิ่งที่เทอมใหม่ทั้งโน้นอ่ะหายหมดแล้วนะครับอันนี้ตั้งแต่เช้าครับผมได้แน่นะครับวันหนึ่งThank you.
ตอนนี้ก็ได้คู่แล้วมั้งครับไอ้รังที่โดนรื้อรังนะเนี่ยครับ4 วัน 4 วันครึ่งนะครับเนี่ยครับผมถ้าใครเห็นก็คงจะจำได้นะครับคลิปเก่าๆที่โดนรื้อรังนะครับไวมากเสียงแตกต่างกันนะครับบางทีก็เสียงจากกล้องเลยนะครับเพราะบางทีผมเนี่ยเอาตาเนี่ยมองไปที่ช่องส่องของกล้องนะครับแล้วก็พูดมันอาจจะวี่นะครับเสียงอาจจะวี่หน่อยนะครับบางช่วงบางตอนนะครับอันนั้นคือเสียงสดจากกล้องนะครับแต่บางทีก็ต้องมานั่งบรรยายนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับกับการติดตามช่องผ่านมังกรของผมนะครับก็นี่ก็อีกมุมนึงนะครับของผมที่ถึงวิคนไปตีพึ่งนะครับผมแต่ผมก็ชอบเนี่ยชอบพวกนกพวกแมลงต่างๆนะครับทำไมผมต้องไปนั่งถ่ายคือมันชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมบางทีเนี่ยใครปลายป่าครับผมก็จะอาจจะรำคาญเลยแหละนะครับเพราะว่าเราช้ากว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมัวถ่ายของพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแมลงต่างๆอะไรที่มันที่สวยงามๆอ่ะดอกไม้ป่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่ชอบบันทึกมาอันนี้ทำรังใหม่เอามาดูนะครับหรือว่าเอามาลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือมันงามอ่ะนะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมกับการติดตามนะขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่เห็นเมื่อกี้ช่วงแรกเป็นช่วงเช้านะครับผมแต่เนี้ยช่วงเย็นแล้วครับก็ทำได้ขนาดเนี้ยวันนึงนะครับผม